สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรณาการนะครับในเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับช่วงนี้ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรนะสำคัญไปกว่านะเรื่องของการระบาดนะครับแล้วก็ความสามารถนะในการควบคุมนะกักกันโรคนะครับไวรัสโคโรนานะครับไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับหรือเราเรียกว่าไวรัสอู่ฮั่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องนะที่ค่อนข้างจะวิกฤตทีเดียวนะสำหรับชาวจีนนะครับนะแล้วก็มีการแพร่ระบาดนะไปทั่วโลกยอดผู้ที่ติดเชื้อขนาดนี้นะครับนะตามรายงานเนี่ยนะครับของทางจีนเองนะก็ประมาณ 2,000 กว่ารายแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตประมาณ80รายแล้วนะครับนะของไทยเราก็มีข่าวว่านะครับติดเชื้อไป8รายนะครับหายเป็นปกติแล้วนะ5รายนะครับแหมมันจะโชคดีอะไรอย่างนั้นนะก็หวังว่านะครับจะรักษาสถิติอย่างนี้นะไม่ให้มีการติดเชื้อเลยนะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับจะดีมากๆนะครับนะแต่ก็อดห่วงไม่ได้นะครับเพราะว่าขณะที่มาตรการเข้มนะจากทางจีนนะสั่งปิดเมืองอู่ฮั่นปิดมณฑลหูเป่ยนะปิดประเทศไม่ให้ชาวจีนเนี่ยนะออกมาท่องเที่ยวนอกประเทศนะครับนะไม่ทราบว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นห่วงนะชาวโลกหรือเปล่าใช่ไหมไม่อยากให้ออกมาแพร่เชื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้มีนะผู้ที่ติดเชื้อและผู้ที่เสียชีวิตนะมันกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศจีนเลยนะแต่ในประเทศไทยเราเองรู้สึกว่าดูเหมือนนะจะรับมือได้นะดูเหมือนแบบนั้นนะครับในขณะที่สาธารณสุขของจีนนะประกาศเตือนนะครับว่าไอตัวไวรัสนะครับไอโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับมันแข็งแรงขึ้นนะมันมีลักษณะกลายพันธุ์เข้าสู่เฟส2หรือเปล่าคือมันสามารถที่จะแพร่เชื้อได้นะครับในขณะที่มันยังไม่แสดงอาการของโรคนะคือมันอยู่ในระยะฟักตัวนั่นเองนะประมาณ 10-14 วันมันก็สามารถแพร่เชื้อได้นะฮะก็แปลว่าถ้ามีชาวจีนนะครับที่มีอาการติดเชื้อมีการติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการออกมีการติดเชื้อนะที่มาจากมณฑลนะทั่วประเทศของจีนเนี่ยที่มีความสุ่มเสี่ยงผ่านเข้ามาในสนามบินของไทยนะครับที่มีเครื่องนะครับเทอร์โมสแกนนะคือเครื่องตรวจวัดความร้อนเนี่ยต่อให้ไม่มีไข้ขึ้นนะครับนะก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นพาหะนะของเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อันนี้นะครับแต่ว่าทางสาธารณสุขของไทยเท่าที่ฟังดูนะก็เหมือนกับบอกว่ายังไม่สรุปนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างนะครับในมุมมองนะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันดูโดยสรุปก็คือคนไทยอ่ะนะป้องกันตัวเองนะเวลาออกไปข้างนอกในที่สาธารณะนะคนเยอะๆนะครับหรือว่าต้องเข้าไปใกล้กับชาวจีนนะครับที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเราก็ใส่หน้ากากนะครับนะป้องกันตัวเองดีกว่านะแต่คราวนี้พอดีผมติดตามข่าวไปนะทั่วโลกผมก็ไปเจอข่าวแผ่นดินไหวในตุรกีนะข่าวพวกภูเขาไฟระเบิดนะครับก็วันนี้ก็มาแชร์มาเล่าสู่กันฟังว่าโลกเราเนี่ยกำลังเป็นอะไรนะคือมันเกิดโรคระบาดนะครับอย่างไวรัสนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับที่เกิดต้นกำเนิดจากอู่ฮั่นนะเกิดแผ่นดินไหวนะในตุรกีนะครับแล้วก็เมื่อก่อนนะที่จะเกิดในตุรกีก็มีการแผ่นดินไหวที่แถบเปอร์เตริโกนะครับแล้วก็มีภูเขาไฟระเบิดหลายจุดทั่วโลกนะครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนะในขณะที่ข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องของอิรักนะก็มีประชาชนชาวอิรักออกมาประท้วงไม่อยากให้สหรัฐนะครับนะมีกองกำลังอยู่ในประเทศนะครับก็มีการประท้วงกันวุ่นวายไปหมดนะแล้วเพิ่งจะฟังข่าวเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะแต่ยังไม่มีเวลาไม่มีโอกาสทำข่าวเลยว่ามีจรวด3ลูกเนี่ยนะจริงเข้าไปในสถานทูตนะครับสหรัฐในอิรักนะก็ไม่รู้เป็นฝ่ายไหนแล้วนะครับก็ดูเหมือนโลกเรากำลังเป็นอะไรนะครับวุ่นวายจังเลยนะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ผมพูดถึงโรคระบาดเนี่ยพูดไปเยอะละนะก็เป็นโรคระบาดซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาตินะว่ามันมีไวรัสที่อยู่ในค้างคาวนะครับแล้วก็มีงูไปกินไวรัสไปกินค้างคาวไม่ใช่หรอกูไปกินค้างคาวซึ่งมีไวรัสนะครับมันก็กลายพันธุ์คราวนี้คนที่เดินตลาดในอู่ฮั่นเนี่ยซึ่งเป็นตลาดค้าสัตว์เนี่ยก็ไปเอางูเนี่ยนะมากินนะมันก็มีการติดเชื้อกลายพันธุ์กลายเป็น
ไวรัสอู่ฮั่นนะครับที่ระบาดหนักขนาดนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องวิกฤตรุนแรงทีเดียวนะครับขณะที่ประธานาธิบดีของจีนสั่งปิดประเทศนะอย่างเงี้ยถือว่าเรื่องที่ร้ายแรงเลยนะครับแล้วก็มีหลายประเทศนี่สั่งปิดเลยนะครับนะไม่ให้ประชาชนชาวจีนเข้าในประเทศหรือว่าใช้มาตรการสูงสุดเขาเรียกว่าประกาศเป็นสภาวะฉุกเฉินอย่างในฮ่องกงเป็นต้นนะครับก็ติดตามดูกันต่อนะส่วนเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับตามรายงานก็มีเกิดแผ่นดินไหวที่เปอร์โตริโกขนาด 5.9 นะครับนะประมาณสักประมาณทั้ง2อาทิตย์ที่แล้วนะตามข่าวนะครับแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวนะครับในตุรกีขนาดประมาณ 6.8 ในเมืองที่ชื่อว่าคาดว่านะซีวิเซอร์นะครับซีวิเซอร์นะครับนะอ่านผิดต้องขออภัยนะชื่อว่าเมืองเซอร์วิเซอร์นะก็คือเกิดเมื่อ2วันนะประมาณวันเศษๆ2วันนะที่ผ่านมานะครับเป็นเมืองที่อยู่ห่างราว550กิโลเมตรนะครับทางตะวันออกนะครับของเมืองหลวงอังการ่าของตุรกีนั่นเองนะก็มีขนาดไหว 6.8 นะครับเสียชีวิตเพิ่มนะขณะนี้ก็ประมาณ29ศพแล้วนะครับนะบาดเจ็บก็ประมาณ 1,500 คนนะก็เป็นการแผ่นดินไหวที่ใหญ่นะแล้วก็มีเรื่องของ aftershock นะ aftershock ก็คือเกิดการสั่นไหวนะครับหลังจากที่มีการเรียกว่าไหวใหญ่นะก็จะมี aftershock ตามมาเป็นร้อยกว่าครั้งนะครับซึ่งบางครั้งก็มีความแรงพอๆกับแผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยประมาณ 6.8 นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับ2สัปดาห์ที่แล้วนะเกิดขึ้นใกล้ๆเคียงกับเรื่องของการระบาดนะครับของอู่ฮั่นไวรัสนะครับก็แปลกดีนะครับตามมาด้วยเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นนะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับที่อลาสก้าก็มีนะที่เปรูก็มีนะครับที่เม็กซิโกก็มีนะมีหลายที่เหลือเกินนะแผ่นดินไหวเราลองดูกันนะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยมีภูเขาไฟที่ชื่อว่าทาวนะ TAAL ทาวนะครับนะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับได้พ่นเท่าฐานนะครับ อยู่แถวๆใกล้ๆกรุงมะนิลานะครับเมืองหลวงของฟิลิปปินส์นะครับก็มีการอพยพชาวบ้านนะครับแล้วก็มีการปิดสนามบินด้วยนะเห็นเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยนะครับในอลาสก้านะครับก็มีนะภูเขาไฟนะครับชื่อว่าชิชาดินนะระเบิดนะครับเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับก็ได้พ่นเท่าฐานสูงประมาณ 19,000 ฟุตนะครับก็มีการสั่นไหวหายไปนะครับราว 2-3 ชั่วโมงแต่หลังจากนั้นก็เกิดนะครับการระเบิดขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับพ่นเท่าฐานสูงถึง 25,000 ฟุตนะครับการระเบิดนะที่ตามมานะครับก็เพิ่มปริมาณเท่าฐานมากขึ้นนั่นเองนะเห็นไหมครับนะเกิดที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อลาสก้าวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็มีภูเขาไฟนะครับชื่อว่าโพโพแคทเทอร์เพทเทลนะไม่รู้อ่านถูกนะชื่อว่าโพโพแคทเทอร์เพทเทลนะในเม็กซิโกนะครับได้ระเบิดนะครับพวยพุ่งเท่าฐานสูงเกือบ4ไมล์นะครับไปบนท้องฟ้านะเป็นภูเขาไฟลูกใหญ่นะครับนะที่อยู่ใกล้ๆกับเม็กซิโกซิตี้นะนะผมจำไม่ผิดนะครับส่วนในวันอังคารนะครับที่ผ่านมาภูเขาไฟที่ชื่อว่าซาบันคาย่านะครับนะในเปรูนะครับก็ได้ระเบิดนะพวยพุ่งเท่าฐานสูงราว 24,000 ฟุตออกมานะครับเห็นไหมครับช่วงนี้มันมีข่าวนะไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคนะครับแผ่นดินไหวนะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะรวมถึงเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะเราก็มีเรื่องของความขัดแย้งของคนด้วยใช่ไหมอย่างกรณีของที่เล่าให้ฟังว่าสารทูตนะครับสหรัฐในอิรักก็ถูกจรวดนะไม่ทราบฝ่ายนะเมื่อกี้เพิ่งอ่านคร่าวๆนะผ่านนะครับยิงเข้าไป3ลูกนะก็ไม่ทราบว่าเสียหายแค่ไหนนะพอดีเพิ่งอ่านผ่านๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนไว้เห็นว่านะมันเกิดภัยทางธรรมชาตินะครับรวมถึงภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นนะถ้าเรามองจากเหตุทั้งหมดเนี่ยเราก็คงจะตอบได้อย่างเดียวว่า
มันเกิดจากเรื่องของผู้คนประชาชนนะครับที่มีเยอะขึ้นในโลกใบนี้นะครับในขณะเองเนี่ยก็จะมีการเสียสมดุลทางธรรมชาตินะมันจึงเกิดภัยธรรมชาตินะครับแปลกๆนะที่ผมบอกแล้วนี่ขนาดเดือนมกราคมเองนะของปี2020เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายนะที่น่าเกิดไปมองเกี่ยวกับเรื่องของคำทำนายนะในคัมภีร์ทางศาสนาอย่างคัมภีร์ไบเบิลนะหรือว่าในพุทธศาสนานะครับเรื่องของภัยแล้งภัยกันดารนะโรคระบาดทั้งหลายเนี่ยนะก็บอกว่ามีมูลเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมนะในเรื่องของศีลธรรมมนุษย์นั่นเองก็ไม่ทราบว่าเป็นสัญญาณเตือนนะแก่บรรดาชาวมนุษย์หรือเปล่านะว่าให้รีบกับตัวนะครับนะให้ทำคุณงามความดีซะนะให้รีบกับตัวกับใจในสถานพุทธเราก็พยายามให้เจริญมรณานุสตินะครับนะมองเห็นความตายนะครับอยู่ตรงหน้าไม่ประมาทนะครับพยายามสั่งสมบุญกุศลนะครับละบาปอกุศลซะนะมันถ้าเรามองแบบในทางนี้นะครับก็จะเข้าใจแต่ถ้าว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆเกิดจากเหตุอะไรเราก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากธรรมชาติส่วนหนึ่งแหละแล้วก็เกิดจากมนุษย์ด้วยในเรื่องของโรคระบาดเราก็ตอบไปได้นะว่ามันเกิดจากมีผู้บงการหรือเปล่าหรือว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับก็ขอให้ฟังโดยใช้วิทยาแล้วกันนะครับนะเพื่อเป็นคติสอนใจเพื่อให้มีสติเจริญสติเจริญปัญญานะครับในการอยู่ในโลกใบนี้ไม่ต้องไปทุกข์เครียดกังวลกับมันแต่อยู่ความจริงนะใช้มรณานุสติเป็นอารมณ์นะครับในการเจริญสติปัญญาให้ขนควายบุญกุศลละบาปอกุศลนะครับเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเราไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับนะถ้ามันมีผู้คนเยอะแยะมีชาวจีนอยู่เราก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันตัวเองดีที่สุดนะครับโอเคใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ